Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่5เมษายน2024ซีรีส์5บทเรียนแห่งชีวิตที่มีความหมายจากพระธรรมปัญญาจารย์หลักการแห่งชีวิตครั้งที่5จงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์พระธรรมปัญญาจารย์บอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีดำเนินชีวิตที่มีความหมายเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมและในที่สุดแล้วอะไรคือข้อสรุปของปัญญาจารย์ในเรื่องของชีวิตบนโลกนี้ในภาพยนตร์ของแก๊งตลกมอนตี้ไพทอนในปี1983เรื่อง The Meaning of Lifeหรือความหมายของชีวิตมอนตี้ก็เหมือนกับโซโลมอนที่ออกค้นหาความหมายของชีวิตและเมื่อถึงในตอนท้ายของภาพยนตร์เขากล่าวสรุปว่าชีวิตก็ไม่มีอะไรพิเศษมากหรอกแค่พยายามและทำดีกับผู้คนหลีกเลี่ยงการกินไขมันอ่านหนังสือดีๆบ้างเป็นครั้งคราวออกไปเดินเล่นบ้างและพยายามอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและกลมเกลียวกับผู้คนจากทุกศาสนาและชาติพันธุ์นั่นเป็นคำแนะนำที่ดีจริงๆสำหรับใครหลายๆคนแต่บทสรุปของทุกสิ่งในพระธรรมปัญญาจารย์กลับบอกให้เราต้องยำเกรงและเชื่อฟังพระเจ้าหน้าที่ของมนุษยชาติในการดำเนินชีวิตที่มีความหมายคือการรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะในท้ายที่สุดพระเจ้าจะทรงตัดสินทุกสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะดีหรือร้ายในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่12ข้อที่13ถึงข้อที่14กล่าวว่าจบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่วขอบคุณพระเจ้าที่ผู้เชื่อได้รับการอภัยบาปและชีวิตนิรันดร์โดยผ่านทางพระโลหิตของพระคริสต์ถึงอย่างนั้นเราก็จะต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระองค์ดังนั้นเราจึงต้องมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าและรักษาให้พระองค์เป็นศูนย์กลางชีวิตของเราเสมอพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่23กล่าวว่าเพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเรากำลังดำเนินชีวิตในคำสอนในพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่โซโลมอนมอบคำแนะนำที่ดีแก่เราว่าเป็นการฉลาดที่จะยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์มีพระบัญญัติกี่ข้อที่เราจดจำและนำไปปฏิบัติใช้ได้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อที่2กล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าแต่งเติมถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้และอย่าตัดสิ่งใดออกเพื่อท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เหตุใดการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าจึงยังเป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตของคริสเตียนที่มีเสรีภาพและได้รับการไถ่แล้ววันนี้มีพระบัญญัติข้อใดที่พระเจ้าเร้าใจให้เราระลึกถึงใคร่ครวญและปฏิบัติตามให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ยุติธรรมและเปี่ยมด้วยรักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงไถ่เราให้มีเสรีภาพไม่ใช่เพื่อจะทำตามใจคิดแต่เพื่อจะถวายเกียรติรู้จักพระองค์และดำเนินชีวิตอย่างคนชอบธรรมขอทรงสอนเราในทางของพระองค์ให้เราได้ยำเกรงและมีปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน